Toyota Yaris รุ่นพิเศษ Play ผลิตจำกัดเพียง 1,500 คันแบ่งเป็น2รุ่นย่อยคือ Sport และ Sport Premium ซึ่งเป็นรุ่นที่ทดลองขับราคาอยู่ที่ 716,000 บาทมาพร้อมสีใหม่ Ice Pink Metallic Two Tone หลังคาดำไฟหน้าเป็นแบบ LED Multi Reflector พร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติแล้ว Follow Me Home กระจังหน้าลายสปอร์ตสีดำเงาสปอร์ตไลท์ LED ตกแต่งด้วยกรอบสีดำเงาล้อแม็กปัดเงาสีทูโทนยางขนาด 185/60/15 ภายนอกติดตั้งกล้อง4ตัวสำหรับระบบกล้องมองรอบคัน360องศาที่บริเวณกระจังหน้ากระจกมองข้างทั้งสองฝั่งและที่ด้านหลังภายในตกแต่งด้วยโทนสีดาร์กมาร์บูรี่ที่บริเวณพวงมาลัยคอนโซลหน้าและที่เท้าแขนที่เท้าแขนที่แผงประตูทั้งหน้าและหลังใช้วัสดุที่อ่อนนุ่มตกแต่งด้วยสีดาร์กมาร์บูรี่เช่นกันด้านข้างของคอนโซลเกียร์ตกแต่งด้วยสีดาร์กมาร์บูรี่ใต้แผงคอนโซลฝั่งขวามีชุดสวิตช์สำหรับเปิดปิดระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและตั้งระยะห่างระบบเตือนการชนด้านหน้าและปุ่มปรับเปลี่ยนมุมกล้องเบาะคู่หน้าทรงสปอร์ตฝั่งผู้ขับปรับสูงต่ำได้หุ้มหนังและหนังสังเคราะห์ทูโทนขาวดำตกแต่งด้วยสีดาร์กมาร์บูรี่พนักพิงเบาะหลังแยกพับได้แบบ 60-40 เพื่อพับลงแล้วจะราบเป็นระดับเดียวกับที่จัดเก็บสัมภาระท้ายรถพร้อมฝาปิดมีช่องจ่ายไฟฟ้าแบบ USB ขนาด 2.1 แอมป์ 2 ช่องและด้านหลังขอบเบาะคู่หน้ามีช่องใส่ของเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตขนาดชาร์จกล้องมองรอบคันมีประโยชน์ใช้ตรวจสอบสิ่งกีดขวางรอบคันโดยไม่ต้องลงจากรถการเปลี่ยนมุมมองกล้องหน้าและหลังต้องกดปุ่มที่ใต้แผงคอนโซลส่วนกล้องข้างซ้ายและขวาจะทำงานเมื่อเปิดไฟเลี้ยวหน้าจอสัมผัสที่คอนโซลกลางขนาด 6.7 นิ้วรองรับระบบสมาร์ทดีไวซ์ลิงก์ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay ใช้งานง่ายแค่เสียบสาย USB ก็สั่งงานด้วยการสัมผัสได้เลยหน้าจอ TFT ขนาด 4.2 นิ้วในชุดมาตรวัดใช้สำหรับแสดงข้อมูลการขับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและปรับตั้งระบบต่างๆของรถได้มากมายติดตั้งอุปกรณ์เสริมพร้อมซิมสำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับ OBD เพิ่มฟังก์ชันคาร์เทเลมาติกใช้งานผ่านแอปพลิเคชันสามารถแจ้งตำแหน่งรถกำหนดขอบเขตการใช้งานจดจำพฤติกรรมการขับและแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยเครื่องยนต์เน้นประหยัดเป็นหลักเป็นแบบเบนซิน4สูบ DOHC 16วาล์ว Dual VVT-IE 1200cc 92แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิด 11.1 กิโลกรัมเมตรที่ 4,400 รอบต่อนาที